สวัสดีย้ำเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท่อต่อเนาะเกษตรท่อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบนเวครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับเช้ามื้อนี้นะครับเช้าๆหลังจากที่เฮาตื่นขึ้นมาเนี่ยผมมีภารกิจอย่างนี้นะครับสำหรับเช้ามื้อนี้ก็มาไล่นกแล้วครับหลังจากที่เฮาหว่านข้าวไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับแต่ว่าข้าวเฮาก็ยังงอกยังบ่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็มีแปลงหว่านใหม่เฮาก็ต้องมาทำการไล่นกนะครับนกพิราบมันสิลงกินเม็ดข้าวที่เฮาหว่านไปนะครับเช้าๆนะครับช่วงเช้าๆกับย้ำมะเร็งอุปกรณ์ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องอุปกรณ์ก็จะเป็นนี่ครับผมใส่เป็นกระบอกไล่นกนะครับอันนี้ผมเฮ็ดเองกระบอกไล่นกแล้วก็อีกอันนึงก็นี่ครับที่มันต้องใส่ก็คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ 100% ที่จะใส่ฉีดเข้ากระบอกไล่นกนะครับอีกอันนึงย้ำมื้อเช้าบรรยากาศดีๆครับก็ต้องมีกาแฟนะครับก็ต้องมีกาแฟไปจะกินนะครับเดี๋ยวพาไปทดลองในการยิงเบิ้งนะครับว่าในการใส่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวเนี้ยเขาจะใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวพาทดลองเบิ้งนะครับนี่วิธีการจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เขากล่าวเอาของห้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขีดเข้าไปในนี่ครับเจ็ดเที่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ขีดใส่ฝาเที่ยนึงนะครับขีดใส่ฝาเที่ยนึงแล้วเขากับปิดฝานะครับปิดฝานี่มันจะเป็นเกี๊ยวนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับจากพวกกันหัวไฟแช็กนะครับเขาจะปิดแน่นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาทำการยิงเลยกดยิงตรงนี้นะครับ